วันนี้เดินไปสู่เรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนะครับคุณฟังหลายคนเนี่ยยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกำหนดขึ้นมาทำไมไอ้เขตจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวอ่ะนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจาก45ประเทศบวกกับฮ่องกงเนี่ยฉีดวัคซีนครบโดสมาแล้วจากบ้านเขาตรวจหาเชื้อโควิดมาแล้วไม่พบเชื้อจากบ้านเขามาถึงบ้านเรานี่ยังต้องตรวจซ้ำอีกไม่พบแล้วก็ไปเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเอาแล้วไอ้เขตเศรษฐกิจจังหวัดนำร่องเนี่ยตั้งขึ้นมาทำไมก็ในเมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปได้ทั่วประเทศเห็นไหมครูฟังนึกภาพนี้17จังหวัดนำร่องนะเข้าใจว่า17นะนะที่ประกาศออกมาแล้วนะความหมายคืออะไรจะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้ามาเกณฑ์ตาม45ประเทศบวก1เนี่ยถ้าเข้าทางนี้ไม่ได้คุณก็เข้าประตูนั้นก็จะแซนด์บ็อกซ์ในจังหวัดเหล่านั้นเหมือนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คุณรู้ป่ะหรือภาพอย่างนี้มันก็จะเป็นจังหวัดพื้นที่ที่สามารถกักตัวได้อยู่ที่นั่น14วันอยู่ในโรงแรมอะไรก็ว่าไปนะมีพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดที่สถานบันเทิงสถานประกอบการบันเทิงสถานขับบับปาคาราโอเกะหลังจากนี้ก็จะพิจารณาให้เปิดได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างใช่ไหมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนภูเก็ตอ่ะครูฟังลองนึกภาพก็คือกลุ่มจังหวัดนำร่องเหล่านั้นก็จะเป็นเหมือนภูเก็ตในขณะที่45ประเทศกับอีกบวกหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมาเนี่ยมีเงื่อนไขครบนะประกัน50,000ดอลลาร์อะไรเงี้ยมานะแล้วเขาเที่ยวได้ทุกประเทศนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวไปได้หมดแหละนะนี่คือโมเดลที่เรากำลังจะเดินไปเมื่อวานนี้ถ้าอากาศยานหลายแห่งนะฮะก็มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมินะสำคัญคือสุวรรณภูมิสูงสุดเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เป็นสนามบินที่จะมีเที่ยวบินมันเยอะที่สุดนะเที่ยวบินแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นนะวันที่1พฤศจิกายนถ้าจำไม่ผิดนะครับเตรียมกันอยู่เมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของการเดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อฟื้นเศรษฐกิจนะครับ